นับสนุนโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผ่านพ้นไปอย่างอบอุ่นสำหรับคอนเสิร์ตหารายได้เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคอีสานจัดโดยโปรดิวเซอร์มือทองอาจารย์เหน่งจิรวัฒน์ปานพุ่มงานนี้มีศิลปินตบเท้าเข้าร่วมงานเพียบค่ะจุดประสงค์เริ่มต้นของการจัดงานนี้คือวันที่น้ำท่วมวันแรกเนี่ยด้วยเราเป็นลูกอีสานคนหนึ่งน้ำท่วมบ้านไผ่น้ำท่วมอำเภอโพนน้ำท่วมสารคามตอนนั้นยังไม่ไปถึงร้อยเอ็ดยังไม่ไปถึงยโสธรยังไม่ไปถึงอะไรทั้งสิ้นยังอยู่ที่ขอนแก่นบ้านไผ่พวกนี้อยู่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทำยังไงเราถึงจะช่วยอีกแรงหนึ่งที่เราจะช่วยพี่น้องชาวอีสานซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของเราได้จริงๆจะทำตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าณช่วงนั้นอะศิลปินที่จะมาร่วมงานเนี่ยไม่ได้เลยไม่มีใครว่างเลยเราก็เลยเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็เข้ามาเที่ยวที่นี่ได้มาคุยกับพี่จ๋าเจ้าของร้านเดอะเซิร์งนะฮะพี่จ๋าก็บอกว่าเอาสิคุณเหน่งจัดเลยมาจัดที่นี่ก็ได้พี่จ๋ายินดีให้การต้อนรับแล้วก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่ก็เลยเลือกที่นี่แล้วก็พี่น้องศิลปินที่เป็นอินดี้พี่น้องศิลปินอินดี้ทั้งหลายทุกค่ายเพลงไม่ว่าจะเป็นสิงห์มิวสิกกีตาร์เรคคอร์ดไม่ว่าจะเป็นภูไทยเรคคอร์ดไม่ว่าจะเป็นเอเพลย์มิวสิกไม่ว่าจะเป็นมหาชนของคุณยินศิลาแรงพอดีม่วนลายไทยแล้วก็ต้นไม้มิวสิกของหลานเอนะครับคือทุกคนเป็นพี่น้องกันแล้วก็ให้ความร่วมมือกันส่งศิลปินมาช่วยกันเยอะแยะมากมายรวมทั้งศิลปินค่ายเล็กๆอย่างเช่นขาดงเล็กคอร์ดแล้วก็จากคุณเล็กจระบีอะไรปูดเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็สำคัญคือศิลปินจากค่ายผมเองจิรวัฒน์แฟมิลี่นะฮะจริงๆประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้ศิลปินมาร่วมกันเยอะๆแล้วก็ได้เงินเยอะๆไปช่วยเหลือพี่น้องเราแค่นั้นเองข้อแรกคือเอาไปเยียวยาช่วยเหลือฟื้นฟูกับพี่น้องที่โดนน้ำท่วมข้อ2คือเอาไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรที่ถูกเสียหายจากน้ำท่วมนะครับอันนี้เราก็จะลงพื้นที่เพื่อจะเอาเงินที่ได้วันนี้ไปรวบรวมกับอีกหลายคอนเสิร์ตที่เราจัดขึ้นตามภาคอีสานแล้วเอามารวมกันแล้วก็ไปมอบให้กับพี่น้องของเราเราจะคัดเลือกพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปเพราะว่าอย่างในเมืองหรืออำเภอใหญ่ๆพวกนี้จะได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่อยู่แล้วและพวกตำบลอำเภอเล็กๆตำบลเล็กๆโรงเรียนเล็กๆวัดเล็กๆที่โดนน้ำท่วมแล้วก็บางทีอาจจะถูกมองข้ามไปด้วยซ้ำไปชาวไร่ชาวนาที่ถูกมองข้ามไปชาวเกษตรกรที่ถูกมองข้ามไปที่อยู่ลึกๆในถิ่นทุรกันดารพวกนั้นจะเจาะประเด็นพวกนั้นคือพวกเราจะลงตรวจสอบเองเราจะตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วเราจะส่งข้อมูลมาให้ทางสื่อว่าตรงนี้นะฮะถ้าใครอยากร่วมด้วยช่วยกันช่วยพี่น้องชาวอีสานช่วยพี่น้องคนไทยด้วยกันเราคนไทยเราจะไม่ทิ้งกันเราคนอีสานเราจะรักกันตลอดไปถ้าไม่มาวันนี้หรือจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ผมโพสต์ไว้หน้า Facebook ก็ได้ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี1714022390ชื่อจิรวัฒน์ปานพุ่มนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันครับตอนนี้ก็มีคนโอนเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรครับช่วงเวลาที่เราไปออกเนี่ยเป็นตอนไหนน่าจะเป็นช่วงก่อนปีใหม่ครับผมเพราะว่าเราจะคุยกันกับหลายๆค่ายเพื่อที่จะไปพร้อมกันให้เพื่อนๆพี่น้องที่เป็นศิลปินเอาไปมอบความสุขให้พี่น้องในพื้นที่อีกรอบนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมว้าวเรียกว่าปลื้มใจแทนพี่น้องชาวอีสานจริงๆค่ะคนลุกทุ่งไม่ทิ้งกันค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย